ุยเมื่อเช้านี้เรื่องราวของการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยนะฮะก็มีกรอบจริงๆนะฮะก็ยังอยู่ในกรอบนี้จริงๆค่ะวันนี้ขอตอนเย็นนี้เนี่ยขอพูดถึงตัวเซ็ต50 DW ที่เป็นฝั่งพุทนิดนึงนะครับคือตอนนี้ถ้าเราดูตัวเซ็ต50 DW ที่เป็นฝั่งตัวคอคือเล่นขาขึ้นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตัวคอเนี่ยมันมีหลากหลายซีรีส์แล้วก็มีต้องบอกว่ามีแกว่งตามตัวแม่เร็วช้าเยอะหลายแบบนะครับคนเลือกเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ทีนี้วันนี้ผมอยากจะมาโฟกัสในตัวที่เป็นฝั่งพุทธนิดนึงนะครับคุณม่อน คือว่าตอนนี้ถ้าเรากดดูตัวที่เป็น DW พุทธบนเซ็ต50เนี่ยนะครับเอาที่เป็นตามฟิวเจอร์สเนี่ยนะครับดูทุกซีรีส์เลยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเซ็ต50 DW ขาพุทธเนี่ยค่อนข้างจะแกว่งช้ามากนะครับหมายความว่าตามตัวแม่ได้ค่อนข้างช้าคือใช้มันต้องใช้ฟิวเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับคุณม่อนในการที่จะทำให้ตัว DW เนี่ยขยับได้1สตางค์ค่ะแต่ทีนี้เวลานักลงทุนเข้าไปเปิดดูข้อมูลของ DW เนี่ยนักลงทุนบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้อยากเล่นจังเลยเพราะว่าตัวพุท DW บนเซ็ต50เนี่ยบางตัวตอนนี้นะครับให้อัตราทดทีหนึ่งตั้ง25เท่า26เท่าก็มีนะครับคือบางทีมันสูงจนนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะลองเสี่ยงดูนะครับเพราะว่ามันให้อัตราทดที่สูงมากถ้าเกิดว่าแบบแล้วก็จะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อแล้วเนี่ยแล้วมันลงแรงๆขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหเราก็จะกำไรเยอะว่าอย่างนั้นนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณม่อนลองสังเกตดูสิครับตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งค่อนข้างจะอยู่ในกรอบนะครับแล้วเวลาลงเนี่ยถ้าเราสังเกตดูช่วงนี้เลยเหมือนกับว่าคือตลาดเนี่ยมันเอาจริงๆนะเหมือนมันก็ไม่ค่อยอยากลงนะคือพอมันลงปุ๊บมันก็จะพยายามดีใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าการเล่นขาลงเนี่ยถ้าเราไปดูที่สัญญาฟิวเจอร์สเนี่ยนะครับจะสังเกตเลยว่าได้น้อยคืออ่ะเต็มที่เนี่ยสามเอาเต็มที่เลยนะผมว่า 3.4 จุดเนี่ยก็ถือว่าเยอะละใน1วันนะครับที่เขาจะลงเพราะพอเขาลงสัก4จุดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดีดกลับนะครับเดี๋ยวเขาลงไปใหม่ปุ๊บเดี๋ยวเขาดีกลับอีกละเพราะฉะนั้นคนที่เล่นตัวพุท DW เนี่ยบนเซ็ต50เนี่ยนะครับเวลาเล่นเนี่ยพยายามผมแนะนำว่าอย่าเล่นตัวที่ต้องใช้ฟิวเจอร์หลายๆจุดในการขยับ DW นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ฟิวเจอร์หลายๆจุดสมมติเราไปเลือกตัวที่ใช้ฟิวเจอร์ที่3จุดหรือ3จุดนิดๆเนี่ยพอเราซื้อเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราต้องรอฟิวเจอร์ให้มันลงถึง3จุดเลยคุณม่อน3จุดกว่าๆซึ่งเอาจริงๆนะมันลงไม่ถึงอ่ะคือบางทีมันลงไม่ถึงแล้วทำให้เราไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปนั่งลุ้นไอ้อีกนิดนะอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงนะเดี๋ยว DW เราจะเป็นจะยกอีกช่องนึงละแต่มันก็ไม่ยกสักทีเพราะว่ามันไม่ถึงสักทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเราพยายามเลือกตัวที่มันใช้ฟิวเจอร์น้อยลงมานิดนึงนะครับน้อยกว่ากันลงมาในการเข้าซื้อเนี่ยผมยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างเอาตัวที่เร็วที่สุดของแต่ละค่ายให้ดูเลยละกันนะครับถ้าเป็นตัวของค่าย01ค่ะนะครับถ้าเป็นตัวของค่าย01ตอนนี้เนี่ยตัวที่แกว่งเร็วที่สุดนะครับตามหมายถึงว่าตามฟิวเจอร์สได้เร็วที่สุดตอนนี้จะเป็นตัวพุท 1609F ของเขานะครับอันเนี้ยใช้ประมาณ 1.6ใช้ฟิวเจอร์ประมาณ 1.6 นี่คือเร็วแล้วนะคุณม่อนยังใช้ฟิวเจอร์ประมาณ 1.6 เลยนะครับถึงจะขยับ DW ได้ช่องนึงถ้าเป็นของค่าย28เนี่ยตัวที่เร็วที่สุดคือ 1610A ของเขาอันนี้ก็ใช้ประมาณ 1.5 นะครับแต่เร็วที่สุดตอนนี้จะเป็นของค่าย13ตัว1609 DDoc ตัวนี้ใช้แค่ประมาณ 0.6 แต่ราคามันจะแพงคือประมาณ 1.4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเลือกเล่นเนี่ยผมขอให้เล่นผมอยากให้ถ้าเล่นพุทตอนนี้เนี่ยอยากให้มาเล่นตัวที่ขยับโดยใช้ฟิวเจอร์ไม่เยอะคือ
มันจริงๆไม่เยอะมันไม่มีอ่ะตอนนี้มันใช้เยอะเกือบทั้งนั้นแต่ว่าขอให้เลือกตัวที่ใช้ฟิวเจอร์น้อยที่สุดละกันนะครับหมายความของแต่ละค่ายเพราะบางตัวในบางคนเนี่ยผมเห็นอย่างบางคนเนี่ยนะครับไปเล่นตัวผมยกตัวอย่างไปเล่นตัว1609 Cat ตัวพุทธของค่า13เนี่ยตัวนี้ใช้ฟิวเจอร์ 3.2 ถึงจะขยับดีวิวได้ช่องหนึ่งนะครับซึ่งบางทีมันเหนื่อยฟิวเจอร์มันลงไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้ค่าที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับว่ามันขยับตามฟิวเจอร์เร็วหรือช้าอะไรเนี่ยนะครับเขาเรียกมันว่าค่า sensitivity นะครับหรือว่าค่าในถ้าเราไปดูในตารางของค่ายต่างๆเนี่ยข้อมูลตรงนี้เขาเรียกมันว่า sensitivity เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะมีความสำคัญมากในการพิจารณาโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมันอยู่ในภาวะที่แบบอึดอัดจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ไม่ยอมลงนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องเลือกอันที่มันมี sensitivity สูงๆคือมันแกว่งตามหุ้นแม่หรือหุ้นอ้างอิงได้เร็วนิดนึงนะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าทีนี้ถ้าเลือกเกียร์ลิงก็ไม่ได้ดีใช่ไหมณจุดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตลาดไซด์เวย์ลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดเราไปเลือกตัวที่ใช้เกียร์ลิงสูงนะครับส่วนใหญ่ตัวที่ใช้เกียร์ลิงสูงเนี่ยมักจะใช้อันนี้ผมพูดถึงเซ็ต50นะมักจะใช้ฟิวเจอร์เยอะ อย่างยกตัวอย่างตัวเมื่อกี้ที่บอกเนี่ย 1609C เนี่ยที่ใช้ฟิวเจอร์ตั้ง 3 จุดกว่าๆเนี่ยแต่มันให้เกียร์ริ่ง28เท่าอ่ะนะครับแต่ทีนี้ถามว่า28เท่าแล้วมันได้ไหมล่ะคำถามคือมันลงถึงไหมล่ะไอ้ 3 จุดกว่าๆเนี่ยใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า effective gearing มันสูงจริงนะแต่ว่ามันขยับไม่ถึงเมื่อมันขยับไม่ถึงเราก็ไม่ได้เงินคุณม่อนจ้านะครับเพราะฉะนั้นเรามาเล่นตัวถ้าเรามาเล่นตัวอย่างเนี่ย131609 Ddog เนี่ยเกียร์ริ่งแค่12เท่าหรือว่าตัว01เนี่ยก็เกียร์ริ่ง13เท่านะครับหรือของ28เขาก็เกียร์ริ่งประมาณ11เท่าจะสังเกตว่าเกียร์ริ่งน้อยกว่าก็จริงแต่ว่ามันขายแล้วมันได้อะมันขายได้เพราะว่าฟิวเจอร์มันขยับถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกตรงในภาวะอย่างนี้เนี่ย อยากให้เลือกที่ตัวค่า sensitivity มากกว่าที่จะไปดูในเรื่องของ effective gearing จ้ะนะครับขอบคุณมากครับป้องค่ะค่ะโอเคครับค่ะความรู้ข้อมูลของทางด้านคุณวัฒนาชื่นจิตวงศ์สาร